โหทำไมเดือนนี้ที่บ้านใช้ไฟเยอะจังหรือจะเป็นเพราะงงอะไรอ่ะกินไฟยังไงงงเลยอ่ะเอาน้ำมาด้วยเลยใจเย็นร้อนเนี้ยเซฟค่าไฟง่ายๆแค่4ปอปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับแอร์ไปที่26องศาพร้อมเปิดพัดลมช่วยลดอุณหภูมิได้2องศาปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้และที่สำคัญเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจำไว้4ปอปิดปรับปลดเปลี่ยนต้องตามปิดปรับปลดเปลี่ยนร้อนนี้เซฟค่าไฟได้แน่และที่สำคัญอย่าลืมล้างแอร์เป็นประจำทุก6เดือนนะการไฟฟ้านครหลวงห่วงใหญ่ใส่ใจคุณทุกกระดูก